พระเยซูคริสต์ทรงตรัสว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้พลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นก็หามิได้นิมิตของคริสตจักรคือการทำตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ดังนั้นในปีคริสตศักราช1988จนถึงคริสตศักราช2017คริสตจักรแสงสว่างได้ขยายงานคริสตจักรลูกรวมทั้งสิ้นคริสตจักร4แห่งศาลาธรรม14แห่งเป็นคริสตจักรในกรุงเทพ6แห่งนนทบุรี2แห่งปทุมธานี1แห่งนครปฐม1แห่งนครศรีธรรมราช1แห่งชัยภูมิ2แห่งยะลา1แห่งอุบลราชธานี1แห่งกาญจนบุรี1แห่งสกลนคร1แห่งและเชียงใหม่1แห่งดังต่อไปนี้คริสตจักรแสงสว่างกรุงเทพคริสตจักรแสงพระคุณกรุงเทพคริสตจักรแสงนครนครศรีธรรมราชคริสตจักรแสงสันติภาพนนทบุรีศาลาธรรมแสงกิตติคุณชัยภูมิศาลาธรรมแสงอรุณยะลาศาลาธรรมแสงอุบลอุบลราชธานีศาลาธรรมแสงสันติสุขนนทบุรีศาลาธรรมแสงพระสิริกรุงเทพศาลาธรรมแสงสัจธรรมกรุงเทพศาลาธรรมแสงพระธรรมกาญจนบุรีศาลาธรรมแสงกิตติสุขชัยภูมิศาลาธรรมแสงพระดำรัสนครปฐมศาลาธรรมแสงสันติไทยปทุมธานีศาลาธรรมแสงสกลนครสกลนครศาลาธรรมแสงเปี่ยมรักกรุงเทพศาลาธรรมพระคุณลินหลวงเชียงใหม่ศาลาธรรมครอบครัวเปี่ยมรักกรุงเทพเราจะก้าวต่อไปด้วยความมั่นคงเข้มแข็งมุ่งมั่นในการทำตามพระมหาบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาและด้วยความหวังในทุกศาลาธรรมสามารถสถาปนาเป็นคริสตจักรเลี้ยงดูตนเองบริหารตนเองและเติบโตในการทำพันธกิจเป็นความสว่างแก่โลกต่อไปแสงสว่างจะส่องออกไปที่เนื้อตายออกตกทั่วพื้นดินแสงสว่างขององค์พระคริสต์จะมุ่งมันรับใช้ประกาศความรักของพระเจ้า